วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิ้งปณิตาสวนกลับเจอชาวเน็ตแซะถนัดทำการตลาดคู่จิ้นแทนที่จะปังเพราะฝีมือกลับมาเดินหน้าถ่ายทำละครบ่วงวิมาลาอย่างเข้มข้นหลังเจอสถานการณ์โควิดทำให้ต้องหยุดชะงักไปพักใหญ่งานนี้ผู้จัดคนสวยนิ้งปณิตาธรรมวัฒนะเลยขออัปเดตความเคลื่อนไหวทั้งภาพนิ่งและคลิปเบื้องหลังของคู่พระนางมิกทองระยะและปูเป้เกษรินทร์ให้แฟนคลับได้ฟินกันแบบรัวๆแต่ในขณะที่ถูกอกถูกใจแฟนๆที่เฝ้ารอกันอย่างมากมายแถมยังบอกให้ผู้จัดสาวลงคลิปของทั้งคู่บ่อยๆนั้นกลับมีผู้ใช้ไอจีรายนึงเข้ามาคอมเมนต์แซะว่าค่ายนี้เริ่มทำการตลาดแบบกระแสคู่จิ้นอีกแล้วคงหวังจะให้ปังเพราะกระแสคู่จิ้นเหมือนโซเวรีนั้นแทนที่จะให้ปังเพราะฝีมือของนักแสดงเองแต่เขาบอกว่ามันไม่อินเคมีไม่ได้นางเอกหน้าตาบ้านๆไม่ว้าวขณะที่พระเอกคนนี้เคยเล่นละครกับอ้ําซึ่งเป็นถึงนางเอกซุปตาร์ที่ทุกคนต้องร้องว้าวแต่เรตติ้งก็ยังไม่ปังสุดๆเรตติ้งที่ได้มากสุดใน EP ตอนจบก็คือ 6.1 ตอนนี้เอามารีรันใหม่เรตติ้งก็ยังตกต่ำ EP ล่าสุดเรตติ้ง 2.9 แฟนละครจำนวนไม่น้อยที่คอมเมนต์ในเว็บไซต์อื่นๆบอกว่าจะเทละคร #บ่วงวิมาลาเพราะรู้การตลาดของผู้จัดค่ายนี้แล้วอีกอย่างเริ่มไม่ปลื้มพระเอกคนนี้เพราะเริ่มทัดแท้ออกมาให้เห็นในหลายๆเรื่องและที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็เป็นการสร้างภาพล้วนๆด้านหนิงปณิตาไม่รอช้ารีบเข้ามาตอบกลับทันทีว่ารับฟังทุกคอมเมนต์ค่ะแต่จะขอบอกว่ามั่นใจมากในนักแสดงทุกคนที่เลือกมาว่าขายฝีมือแน่นอนค่ะและนักแสดงทุกคนที่เลือกมานอกจากจะขายฝีมือแล้วยังเป็นเด็กน่ารักนิสัยดีมีวินัยมีแต่คนรักเอ็นดูด้วยค่ะสอนอะไรเตือนอะไรก็รับฟังกันทุกคนส่วนที่มองว่าขายจินอันนี้ขึ้นอยู่กับคนดูนะคะจินไม่จินบังคับกันไม่ได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราจะจินกันอย่างเดียวบทละครที่สนุกเป็นสิ่งที่ทางค่ายเน้นที่สุดค่ะกราบขอโทษนะคะถ้าคำตอบอัดขัดใจแต่นี่คือความจริงค่ะและขอบคุณนะคะที่กรุณาให้คำแนะนำค่ะพร้อมทั้งบอกอีกว่าจะตั้งใจทำงานและระวังในสิ่งที่แนะนำมานะคะชอบจังเวลามีคนกดดันเยอะๆมันคือพลังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ